มาดูวิธีฝึกหมาคึกตอนอยู่กับเด็กกันเด็กคนนี้พวกเราเพิ่งเจอที่อินเตอร์คอนกันค่ะน้องอยากเข้ามาเล่นกับซาโดะมากแต่ไม่กล้าเข้าใกล้พวกเราเห็นน้องจ้องซาโดะอยู่นานเลยพาซาโดะไปทักทายน้องกันและอยากแชร์คอนเทนต์นี้กับคนที่มีหมาและมีเด็กที่บ้านกันค่ะป้าย 1. ต้องมีคนดูแลอยู่กับทั้งเด็กและหมานะคะ2. เหยียบสายจูงและจับปลอกคอน้องหมาเอาไว้ทำแบบนี้เพื่อไม่ให้น้องหมากระโดดใส่เด็ก 3. ให้น้องหมาดมและเข้าหาน้องเบาๆ 4. ให้เด็กยืนนิ่งๆไว้และอย่าลืมเก็บมือไว้ที่ข้างตัวด้วยนะคะทำแบบนี้เพื่อไม่ให้น้องหมาตกใจกลัวหรือตื่นเต้นจนเกินไป 5. ให้น้องหมานั่งหรือหมอบจะเป็นท่าที่ดีที่สุดเลยค่ะเพื่อทำให้เขานิ่งและไม่สามารถกระโจนเข้าหาน้องได้นะคะหรือจะให้น้องหมาทำทริคต่างๆได้เหมือนกันค่ะเช่นทริคไฮไฟฟ์ทริคขอมือแบบนี้เก่งมากซาโดะดูสิน้องรีบยื่นมือเข้ามาเลยให้น้องหมาทำทริคเด็กๆจะชอบมากค่ะเป็นการช่วยให้เด็กๆกลัวน้องหมาน้อยลงอีกด้วยนะคะก็ถือเตี้ยๆนะคะเดี๋ยวเขากระโดดให้เด็กๆถือให้เตี้ยและอย่าขยับไปขยับมานะคะเพราะถ้าเด็กขยับไปมาหรือตื่นเต้นก็จะทำให้น้องหมาตื่นเต้นและกระโดดใส่ได้นะคะต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลน้องๆกันด้วยนะคะลองรู้สึกคนที่คุณนั่งนะถ้าเด็กๆอยากจับตัวน้องหมาให้ดึงความสนใจไปที่ขนมของเล่นหรือสิ่งที่เขาสนใจอยู่ตอนนั้นนะคะแล้วให้เด็กลูบที่ตัวหรือหลังของหมาเบาๆนะคะและนี่ก็เป็น8วิธีง่ายๆในการแนะนำน้องหมากับเด็กให้รู้จักกันค่ะง่ายแบบนี้ลองไปปรับใช้และทำตามกันดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ต่อให้บ้านที่มีน้องหมาและเด็กด้วยนะคะใครมีน้องหมาหรือชอบหมาอย่าลืมกดติดตามช่อง Sour Cherry Soda ไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า